สวัสดีครับผมชื่อเด็กชายกสิเดชศรีรังสรรคุณสุภาษิตป.5/8เลขที่41วันนี้ผมจะมาสาธิตการทำลาบหมูครับของลาบหมูก็คือหมูสับตับหมูส่วนเครื่องปรุงคือข้าวคั่วพริกป่นน้ำปลาน้ำมะนาวคั้นสดหอมแดงพริกขี้หนูสวนต้นหอมผักชีไทยผักชีฝรั่งก่อนอื่นเราจะมาลวนตับหมูก่อนนะครับจะมาทำลวนหมูสับกันก่อนนะครับพอให้มันขาวสุดแล้วก็เอาทำหนึ่งดีแล้วก็ใส่จานครับเสร็จแล้วเราเอาทุกอย่างมารวมกันแล้วก็มาปรุงน้ำปลาสัก3ช้อนมะนาวคั้นสดสัก3ช้อนเหมือนกันคั่ว2ช้อนพริกป่นก็ค่ะถ้าคนกินเผ็ดมากก็ใส่เยอะได้
ถึงเราก็ใส่หอมแดงสองช้อนนะเสร็จแล้วก็รวมกันตักใส่จานเลยครับเสร็จแล้วก็ใส่ขี้หนูสวนเลยครับและใส่ผักชีไทยเพิ่มครับเป็นอันเสร็จครับกินแล้วจะแซ่บครับผัดสดแซ่บแน่นอนครับขอบคุณครับ